สองเหตุผลที่เพชรสัจเอมเริ่มหันมาดื่มโกโก้แทนการดื่มกาแฟนะคะและยังแนะนำให้คนในบ้านเนี่ยค่ะดื่มโกโก้ด้วยนะคะเหตุผลข้อที่หนึ่งก็คือว่าเพชรสัจเอมต้องการจะรักษาระดับแคลเซียมของในร่างกายให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกายนะคะในกาแฟน้ำอารมณ์สีดำเครื่องดื่มชูกำลังเขาจะมีคาเฟอีนค่อนข้างจะเยอะนะคะทุกคนจะทำให้การขับของแคลเซียมออกทางปัสสาวะเนี่ยค่ะมากขึ้นด้วยและการดูดซึมของแคลเซียมที่ระบบทางเดินอาหารก็จะลดลงด้วยนะคะนั่นก็คือจะทำให้เกิดภาวะเสี่ยงต่อกระดูกบางกระดูกพรุนได้ง่ายยิ่งหากบ้านไหนมีผู้สูงอายุอยู่นะคะแนะนำเลยว่าอาจจะหันมาดื่มเป็นโกโก้แทนเครื่องดื่มคาเฟอีนอย่างอื่นนะคะมีการศึกษาว่าการดื่มเครื่องดื่มคาเฟอีนที่ให้คาเฟอีน300มิลลิกรัมต่อวันนะคะทุกคนนั่นก็คือเทียบเท่ากาแฟ 2-3 แก้วจะทำให้เกิดภาวะกระดูกพรุนได้มากถึง 20% เลยนะคะทุกคนและในโกโก้เขามีฟลาโวนอยด์อยู่ซึ่งจะช่วยเกี่ยวกับระดับความดันโลหิตของเราให้เป็นปกติได้กระตุ้นการทำงานของหัวใจนะคะทุกคนการที่จะเลือกเครื่องดื่มโกโก้นะคะก็อย่าลืมนะคะเลือกที่เขาไม่มีน้ำตาลนะคะเพื่อจะได้ไม่มีการสะสมของระดับน้ำตาลในกระแสเลือดและที่สำคัญนะคะโกโก้ตัวนี้เขาใช้ MCT oil ก็จะช่วยเผาผลาญพลังงานฉะนั้นก็ทำให้ลดภาวะความอ้วนจากการดื่มเครื่องดื่มต่างๆนะคะทุกคนและก็ยังช่วยลดคอเลสเตอรอลได้อีกด้วยนะคะเป็นสาวชื่นชอบมากเลยค่ะไปละไปดื่มโกโก้ก่อนนะคะ